เทสลาในปีที่ผ่านมายังเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่สิ่งที่สื่อพูดถึงเนี่ยมีแต่เรื่องอีลอนมัสก์ทั้งนั้นเลยเบื่อแล้วกับเรื่องอีลอนวันนี้เรามาดูไฮไลท์ของเทสลาในปี2021ที่ผ่านมาใน3นาทีครับเทสลาเริ่มต้นปีด้วยการเปิดตัวรถ Model S กับ Model X รุ่น Plaid นะครับที่อีลอนบอกว่าเป็นรถที่เป็น Ultimate Smackdown ให้กับรถยนต์สันดาปเลยเพราะมันทั้งเร็วกว่าฉลาดกว่าแถมยังจุคนนั่งได้เยอะกว่ายอดรถสปอร์ตอย่างเช่น Ferrari แต่ขายในราคาแค่ไม่ถึงครึ่งถ้าใครยังชอบรถน้ำมันอยู่ต้องถามตัวเองจริงๆแล้วแหละว่าทำไมไม่ใช้รถไฟฟ้าอีลอนบอกว่าจุดแข็งของบริษัท Tesla ในระยะยาวเนี่ยคือการผลิตและนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาล้อเล่นเหมือนการปั่นเหรียญ Dogecoin นะครับในขณะที่ค่ายรถอื่นเนี่ยผลิตรถได้น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าชิปขาดแคลนในปีที่ผ่านมา Tesla มาเหนือครับเขียนซอฟต์แวร์ให้รถ Tesla เนี่ยสามารถรับชิปจากซัพพลายเออร์ต่างๆเจ้าใหม่ๆได้ถึง15เจ้านะครับทำให้เขาสามารถเร่งการผลิตจากปีก่อนที่ผลิตรถ1คันทุกๆ1นาทีเศษๆเนี่ยกลายเป็น1คันทุกๆ26วินาทีเท่านั้นที่สำคัญคือตัวเลขเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับเหลือเลขตัวเดียวเมื่อ2โรงงานที่ Tesla เพิ่งสร้างเสร็จในปีนี้เนี่ย Giga Berlin กับ Giga Texas เริ่มผลิตได้อย่างเต็มที่แต่สิ่งเดียวที่จะทำให้มันล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่ามีรัฐบาลเยอรมันมาคอยขัดขาอยู่เนี่ยแหละครับเรื่องการลดต้นทุน Tesla ก็ยังเก่งต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Giga Press เครื่องปั๊มสถานโลกันที่ปั๊มทีเดียวได้โครงรถเกือบครึ่งคันนะครับลดชิ้นส่วนกว่า70ชิ้นปีหน้าเห็นว่าเขาจะใช้ Giga Press กับโครงรถส่วนหน้าด้วยโรงงานที่เซี่ยงไฮ้เองตอนนี้ก็ผลิตได้ถูกมากๆเพราะว่ารับชิ้นส่วนจากในจีนทั้งหมดเกือบ 100%การปรับปรุงเหล่านี้ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของ Tesla เนี่ยพุ่งแรงแซงเจ้าพ่ออย่าง Toyota ไปเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้ Tesla ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาสมองของรถเขาด้วยจัดงาน AI Day เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเพื่ออธิบายแผนการอย่างละเอียดที่จะทำให้รถ Tesla เนี่ยสามารถขับเองได้อ้อสวัสดีเจ้า Tesla Bot ด้วยไม่ต้องรอกันเป็นปีๆนะครับกว่าจะเห็นการพัฒนาของสมองกลก้อนนี้แค่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการพัฒนาการของรถ Tesla นะครับจากเด็กที่แบบเหมือนหัดขับรถภาวนาอย่าให้ชนตลอดเวลานะครับเป็นคนขับรถสไตล์วัยรุ่นนะครับที่ขับนุ่มขึ้นรู้จังหวะขึ้นแต่ก็ยังมีช็อตเสียวๆอยู่เรื่อยๆแต่เฮียอีลอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพัฒนาเร็วแบบนี้ต่อไปเนี่ยในปีหน้าเราจะเห็นรถ Tesla ขับได้ไม่แพ้ผู้ใหญ่แบบเราๆเลยส่วนเรื่องอื่นที่น่าติดตามในปี2022เนี่ยก็จะมีโปรเจกต์แบตเตอรี่ตัวใหม่ถูกและทนกว่าเดิมธุรกิจพลังงานนะครับที่เตรียมปลดล็อกและโรงงานใหม่ๆที่ได้บอกไปแล้วนะครับนอกจากนี้ความต้องการที่จะใช้รถ EV ยังมีมากที่สุดเป็นประวัติการและจะมากขึ้นไปเรื่อยๆและนี่คือสรุปปี2021ของ Tesla ใน3นาทีถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ